จริงเหรอถ้าเป็นอย่างนั้นก็แย่นะสิยังไงก็ไม่ได้สินะงั้นดาวจะลองหาคนปรึกษาดูนะสวัสดีจ้าสวัสดีครับผมเป็นธรรมพูดครับลุงเป็นธรรมเหรอคะดาวเองค่ะดาวมีเรื่องจะรบกวนขอคำปรึกษาหน่อยได้ไหมคะเรื่องอะไรล่ะดาวไหนลองเล่าให้ลุงฟังสิคือว่าพี่บอยค่ะแฟนของดาวเขามีปัญหาที่ทำงานนะคะเขาถูกเจ้านายใช้อำนาจหน้าที่กลั่นแกล้งสั่งให้ย้ายไปทำงานที่อื่นนะคะคุณลุงฮะอะไรกันแย่จังเลยนะเนี่ยตอนนี้พวกเพื่อนร่วมงานก็เลยพลอยเข้าใจผิดกันใหญ่บางคนคิดว่าเขาไม่มีความสามารถอ้าวแล้วบอยเขาได้ร้องทุกข์ไปหรือเปล่าล่ะพี่บอยเขาก็ร้องทุกข์ไปแล้วล่ะค่ะแต่เจ้านายก็ยังวินิจฉัยออกมาเหมือนเดิมว่าต้องย้ายไปเราไม่อยากให้พี่บอยไปเลยแล้วคุณจะทำยังไงดีคะคุณลุงเป็นธรรมในเมื่อร้องทุกข์และยังยืนยันเหมือนเดิมทำไมบอยเขาไม่ยื่นฟ้องศาลปกครองล่ะก็พี่บอยเขาไม่อยากมีเรื่องนะคะลุงเขากลัวว่าจะมีผลกับงานเราก็เลยกล่าวว่าจะไปฟ้องแทนให้เพราะดาวเป็นคนนอกไม่เกี่ยวข้องคิดว่าคงไม่เป็นไรค่ะเอ๊แต่ลุงว่ามันไม่น่าจะได้นะดาวอ้าวทำไมล่ะคะก็กฎหมายเขากำหนดเอาไว้ว่าคนที่จะฟ้องศาลปกครองได้น่ะต้องเป็นคนที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายโดยตรงคือคนที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากคำสั่งเท่านั้นนะถึงจะเป็นผู้มีสิทธิ์ฟ้องคดีได้น่ะหรอคะเงินพี่บอยก็ต้องไปฟ้องเองนะสิคะใช่แล้วแต่ดาวก็ไม่ต้องกังวลอะไรมากหรอกนะถ้าเกิดต้องย้ายไปจริงๆน่ะเมื่อย้ายไปได้ก็ต้องย้ายกลับมาได้เหมือนกันอย่างนั้นหรอคะคุณลุงถ้างั้นดาวจะลองคุยกับพี่บอยให้เขาลองตัดสินใจดูอีกทีนะคะยังไงลุงก็ขอให้โชคดีกันแล้วกันนะขอบคุณมากนะคะคุณลุงน่ะเป็นที่พึ่งให้ดาวได้เสมอเลยไม่เป็นไรหรอกก็ดาวน่ะเป็นหลานของลุงนี่ค่ะขอบคุณอีกครั้งนะคะคุณลุงสวัสดีค่ะ